โปรเมย์จบอันดับ3รายการกอล์ฟที่อเมริกาศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Bank of Hope LPGA Match Play ณสนาม Shadow Creek กอล์ฟคอร์สที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกานะครับชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ47ล้านบาทในวันที่31พฤษภาคมนะครับโปรเมย์นะครับเอลิยาจุธานุการนะครับสามารถผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ4คนสุดท้ายนะครับพบโปรเจ้าถิ่นนะครับอัลลี่อีวิงนะครับผลการแข่งขันนะครับปรากฏว่าโปรเมนะครับพ่ายต่ออัลลี่อีวิงไป2ต่อ3นะครับพลาดการเข้าชิงไปอย่างน่าเสียดายนะครับโดยหล่นไปชิงอันดับ3นะครับพบกับฟงซานซานนะครับโปรสาวชาวจีนนะครับแล้วผลปรากฏนะผลนะครับปรากฏว่านะครับโปรเมของเรานะครับไม่ต้องออกแรงนะครับเมื่อโปรชาวจีนนะครับตัดสินใจยอมแพ้ในแมตช์ชิงอันดับ3นะครับด้วยเหตุผลต้องการพักเพื่อเตรียมแข่งขัน US Women Open Major ที่2แห่งปีที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับระหว่างวันที่3ถึง6มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็จากการคว้าอันดับ3นะครับทำให้โปรเมนะครับเอลียารับเงินรางวัลไปถึง 111,250 เหรียญสหรัฐนะครับหรือราว 3.2 ล้านบาทนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับโปรเมด้วยนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม